สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาการตลาดเกี่ยวกับเรื่อง Cross Selling เพื่อนๆหลายคนคงเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าCross Selling คืออะไรพนักงานเนี่ยคอยเชียร์สินค้าจับคู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงพูดซ้ำๆนะคะไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven หรือว่า Tesco Lotus เขาก็พูดกันซ้ำๆแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นงั้นเราไปให้อาจารย์ณัฐตอบโจทย์ดีกว่าค่ะ Class A กับอาจารย์ณัฐจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาการตลาดกันในหัวข้อ Cross Selling Cross Selling เป็นเทคนิคการขายที่เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทควบคู่กับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าครับโดยพนักงานขายจะเป็นผู้แนะนำสินค้าและบริการอื่นๆที่เข้ากับสินค้าที่ลูกค้ากำลังเลือกซื้ออยู่อย่างเช่นเวลาที่เราเข้าไปซื้อของใน 7-Eleven พนักงานขายก็มักจะถามว่าขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับเวลาที่ลูกค้าไปซื้อเสื้อผ้าสังเกตนะครับว่าสาวๆเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าอย่างเดียวเนี่ยพนักงานขายก็มักจะแนะนำกระเป๋ารองเท้าเข็มขัดหรือเครื่องประดับอื่นๆให้เข้ากันเทคนิคการขายนี้นะครับนอกจากจะเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทแล้วยังสร้างความสนุกให้กับลูกค้าด้วยครับลองใช้ดูครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะคะที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับการตลาดของเรายังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณัฐมากๆเลยนะคะที่มาตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับพวกเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ